ก็สวัสดีวันที่10มีนาคม2566ครับวันนี้พี่หนุ่มขออนุญาตนะครับมาประชาสัมพันธ์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์งานแสดงและจัดแสดงสินค้ามะยงชิดมะปางหวานและของดีเมืองนครนายกครับ Foods and Food Fest 2023วันที่9ถึง13มีนาคม2566วันนี้วันศุกร์ที่10แล้วครับนะครับพรุ่งนี้11 12นะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เชิญชวนนะครับคนที่อยากจะมาเที่ยวงานคนที่อยากจะมาเที่ยวนครนายกประชาสัมพันธ์ให้เห็นเลยนะครับว่าของดีเมืองนครนายกอยู่ที่ตลาดแยกช้างตลาดแยกช้างตลาดช้างครับตรงแยกช้างเส้นบายพาสนครนายกนี่มะยงชิดและมะปางหวานอาชานสวัสดีครับมะยงชิดครับและมะปางหวานอันนี้มะยงชิดนี่มะยงชิดใช่ไหมครับพี่อันนี้มะยงชิดค่ะนี่ลูกเท่าไข่ไก่นี่เที่ยวก่อนหน้าพี่หนุ่มนี่ตอนนี้นะครับต้องมาซื้อแล้วนะครับต้องมาซื้อกันแล้วนะครับนี่ลูกนี่เนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยอันนี้มาจากสวนไหนครับพี่สวนนี่เชิญประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทั่วป่ะวันที่15 16 17เขาจะเมษานะงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่นี่ทางขึ้นเขาใหญ่ตรงไหนเนี่ยเลยวัดภูมินิมิตไปหน่อยครับเจอกันนะว่าเจอกันเพราะรุ่นพี่ๆกลุ่มนั้นน่ะครับสวนลูกบาสโอเคนะครับครับSMP นะครับวิสาหกิจชุมชนสินค้าจีนตลาดช้างนะครับแยกช้างนะครับมาเที่ยวมาหามาซื้อมาชมกันได้นะครับของแท้นครนายกต้องที่นี่ครับสวนสุธามาศประหยัดนี่ครับมะยงชิดแท้ต้องที่นี่ครับอันนี้มะปางหวานมะปางหวานก็จะลูกเล็กนิดนึงแต่หวานเจี๊ยบนะครับอันนี้สวนสุธามาศนะครับประมาทนะชิมเลยพี่ชิมเลยครับพี่ไก่หวานหวานแน่นอนมะปางหวานต้องหวานหวานมากนัดตลาดแยกช้างนะประชาชนหลายๆคนยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเขาจัดงานวันมะยงชิดกันที่นี่นะครับตลาดช้างแยกช้างนะครับเรามาดูเนี่ยตลาดช้างตลาดช้างตลาดแยกช้างกุ้งจอมไฮโซกุ้งจอมไฮโซครับข้าวยำมีทุกอย่างให้สรรหานอกจากมะยงชิดแล้วเรามีทุกอย่างให้สรรหานะครับที่จอดรถอยู่ในข้าราชการทั้งนั้นครับมิสแกรนด์แชมป์จากผู้ว่าราชการจังหวัดมิสแกรนด์นะครับท่านแล้วก็กิจกรรมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกมิสแกรนด์สตูลควายงามแพะสายพันธุ์บอร์จากอเมริกามิสแกรนด์นครนายกมีการให้ความรู้นะมิสแกรนด์นครนายกครับตลอดทุกวันจัดงานด้วยครับหากท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์ได้เลยนะครับตลาดช้างตลาดช้างที่ได้แจ้งไปว่าในทุกวันครับเราจะมีการจัดการแสดงดนตรีนะซึ่งก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดั
ังมากมายมาให้ทุกท่านนะครับได้ผ่อนคลายระหว่างการไปรับชมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอิ้นขวัญวรัญญาน้องลำเพลินวงศกรคุณเต๋าภูศิลป์รัชนกศรีโรพันธ์เจมส์จตุรงค์และก็ยังมีดารารับเชิญพิเศษครับคุณน้ำระพีพัฒน์ด้วยนะฮะและยังมีอื่นๆอีกมากมายครับที่จะมาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกในงานครั้งนี้ครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดครับในวันนี้ก็มีชุดการแสดงสวยๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะฮะก็เป็นการแสดงจากคณะการแสดงพื้นบ้านไทยพวนอำเภอระพีจังหวัดนครนายกครับในชื่อชุดการแสดงว่าเสริมมะยงชิดมะปางหวานจะสวยงามแค่ไหนขอเสียงปรบมือครับเสริมมะยงชิดมะปางหวานครับเสริมมะยงชิดมะปางหวานครับตอนนี้เราจัดงานอยู่ที่ตลาดช้างนะครับนครนายกแยกช้างครับไม่ได้ขับรถผ่านมายังไม่รู้ว่ามีงานว่ามีงานประชาสัมพันธ์กันได้อย่างเงียบฉี่มากเลยขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้รถที่จอดอยู่นี่รถข้าราชการทั้งนั้นนะอ้าวนี่ครับนี่ครับพี่ต้อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการป้ายนี่พี่โต้งใช่ไหมของเขาของงานของงานนั่นแหละโอ้นี่ต้องมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้นี่ขับรถมาให้ของงานอะไรไปเนี่ยนี่ยังไม่รู้เลยนี่ถึงวันจันทร์ค่ะนี่ถึงวันจันทร์ใช่9ถึง13วันนี้วันที่10แล้วครับมาเสาร์ที่นี้ครับเสาร์ที่นี้วันนี้เริ่มมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ตลาดช้างครับเดี๋ยวไปถ่ายมะยงชิดก่อนอยู่ริมนู้นโอเคเนี่ยนะโอเคจะพาไปดูมะยงชิดที่เขาประกวดและได้รับรางวัลนะมะปางหวานหัวลูกเบลเลอร์รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นี่มะปางหวานนะมะยงชิดรางวัลที่1โหเดี๋ยวๆหยิบให้ดูลูกไงเป็นไงรางวัลที่1นี่ขนาดรางวัลชมเชยนะปางหวานประเภทกิ่งพันธุ์มะยงชิดประเภทมะยงชิดผลยักษ์มาดูนี่ประเภทมะยงชิดผลยักษ์วันนี้เข้ามาเปิดงานกันพี่เดิมก็แวะมาประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มเติมนะครับ
าวน้องของเราทุกท่านเลยนะฮะคณะการแสดงพื้นบ้านก็จะมีร้านร้านค้าสวนตะเปียกสวนตะเปียกยายแอ๋วนี่ก็ราคาแตกต่างกันแล้วแต่ลูกแล้วแต่ผลนะครับใหญ่ๆ80 บาทครับแล้วแต่ลูกแล้วแต่ผลนะครับเห็นไหมราคาไม่แพงครับมาซื้อที่งานราคาไม่แพงใช่แล้วรับรองได้เนี่ย50 บาทมายงของนครนายกนะ50 บาทไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดใช่ขนุนขาวเพชรวรินทร์วรดานี่นี่โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยมะนาวเหรอส้มมันทานได้จริงไหมรสชาติเหมือนส้มเช้งรสชาติเหมือนเหมือนส้มเช้งโอ้โหเอากลิ่นเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยมะม่วงดงละครอันนี้เป็นพันธุ์ใหม่ครับกำลังจะจดครับเหรอกำลังจะจดพันธุ์รับรองพันธุ์พืชครับกำลังจะจดรับรองพันธุ์ใหม่นะครับครับพันธุ์กำเนิดใหม่ส่วนอันนี้เป็นขนุนที่จดแล้วอันนี้เป็นขนุนใช่ไหมขนุนมะม่วงอ๋อขนุนขาวเพชรวรินทร์วรดาอันนี้ท่านมาหาซื้อหาชมได้นะครับในงานอาหารผลไม้มะยงชิดมะปางหวานที่ตลาดช้างแยกช้างนครนายกใครมาไม่ถูกปักจีพีเอสมาที่ตลาดช้างนครนายกนี่ท่านยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนครนายกอันนี้ยางสมาร์ทพาวเวอร์จริงๆนะครับนี่ฮะยางสมาร์ทด้วยเป็นศูนย์บ่งเพาะด้วยค่ะนี่ทั้งรวบรวมพันธุ์ไม้นะคะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใครอยากได้พันธุ์ไม้ดีๆนะครับนี่ศูนย์บ่งเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนครนายกนี่พันธุ์ไม้นานาชนิดมาซื้อหาได้ครับอยู่ที่บูธนี่มะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศที่เราปลูกได้เราเพาะได้ใช่ค่ะผลผลิตก็จะเหมือนกับต้นฉบับใช่ค่ะอันนี้เรามาปลูกรวบรวมมาปลูกให้กับคนได้เห็นผลนะคะใช่ค่ะรวบรวมเลยเราสามารถมาซื้อพันธุ์ได้จากที่นี่นะค่ะซื้อพันธุ์ได้จากที่นี่นะครับค่ะได้เห็นผลได้เห็นลูกของได้เห็นผลของจริงค่ะเราซื้อที่ตอนไปแล้วอย่างเงี้ยกี่ปีได้ติดลูกบางสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นพญาลืมเฝ้ามะม่วงพญาลืมเฝ้าคือตัวไหนเนี่ยยังไม่มีลูกเพราะอายุเขา106 ปีแล้วค่ะเราเอากลับเขากลับมาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ตั้งแต่100 กว่าปีใช่ค่ะผลิตขึ้นมาใหม่อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้ใหม่ตามต้นที่ตามหาต้นมันใช่ค่ะแล้วเราก็ตอนมันมาเพราะพันธุ์มันขึ้นมาใหม่คือถ้าเขาออกมาถ้าเขาออกมาก่อนแม่เขาจะตายสามร้อยก็ซื้อหอครับตาเตะหลานพันธุ์มะม่วงใครรู้จักพันธุ์มะม่วงแปลกๆมามะม่วงอะไรเนี่ยครับหลานเตะพันขายเมียพันขายเมียไปลงเลยค่ะไปลงพรามขายเมียครับยายจำอืมมะม่วงอันนี้แขนอ่อนมะม่วงแขนอ่อนพันแปลกๆอนุรักษ์ไว้อยู่ที่นี่ครับยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนครนายกขนุนขาวเพชรวรินทร์วราดาวรดาบ้านคุณย่าสวนวรินทร์วรดาโอ้โหมีแต่อันนี้ถ้าปลูกแล้วมันออกลูกจริงนี่แบบอย่างนี้เลยนะออกทุกต้นนะรับประกันออกจริงทุกต้นนะมาโอ้รสชาติเหมือนส้มเช้งน้องก็บอกรสชาติเหมือนส้มเช้งอ่ะโอเคโอ้ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยชื่อแปลกๆอันนี้สวนป้าน้อยสาริกาเนี่ยมะยงชิดลูกขนาดนี้ครับ35 บาทเองครับหาที่ไหนได้มะปางหวานลูกขนาดนี้โลละ100 เดียวหาที่ไหนได้มะยงชิดลูกขนาดนี้โลละ100 เดียวหาที่ไหนได้ใช่ไหมคุณแม่สวนป้าน้อยสาริกาอยู่ที่ตลาดช้าง
สวนสำเรียงนี่ก็เหมือนกันครับมะยงชิดมะยงชิด101 80แล้วแต่ไซส์เล็กหน่อยหรือ50นะสวนประกอบแก้วตลาดนัดเศรษฐกรนครยกสวนประกอบแก้วใบการันตีเพียบนะนี่มะปางหวานมะยงชิดมะปางหวานมะยงชิด3โล100หาที่ไหนได้หาที่ไหนได้ครับเนี่ยอ้าวตอนนี้สวนประกอบแก้วตลาดช้างตลาดช้างนครนายกหวานพิชิตใจหาที่ไหนได้ครับราคาถูกโลละ30บาทดูที่เนี่ยโอ้โหมา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 ตลาดช้างอันนี้ใส่บิ๊กเบิ้มถ้าเราอยากจะได้ชื่อว่ากินมะยงชิดนครนายกแท้แล้วนี่โล30บาทเองหาที่ไหนได้ช่วงนี้ต้องซื้อต้องกินแล้วใช่ไหมพี่หาราคาถูกแบบนี้ไม่ได้แล้วปีนี้ลูกใหญ่ๆเห็นไหม10บาทไม่ขาย10บาทไม่ขายรวมทั้งส่งเสริมให้มี80เนี่ย70บาทหาที่ไหนได้ครับสวนสีอุดมการเกษตรเนี่ยรอให้ท่านมาชิมมะยงชิด80บาท90บาทหาที่ไหนได้อันนี้ของนี้หน่อยลูกใหญ่หน่อย150ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วสวนพิมพาสวนพิมพา50บาทดูนี่เนี่ยถูกกว่านี้ไม่มีแล้วถูกไหม50 60บาท80บาท100นึงครับพระไซคุณจะหาที่ไหนได้ถ้าคุณไม่ได้มาถ้าคุณมาที่ตลาดช้างนครนายกเนี่ยตลาดช้างครับโดมตลาดช้างเนี่ยมะยงชิด3โล100วันนี้เปลี่ยนคนขายปีนี้ถ้าคุณไม่กินมะยงชิดคุณจะไปกินปีไหนฮะถูกมั้ยน้องถ้าคุณไม่มากินปีนี้คุณจะกินปีไหนถูกมั้ยอันนี้มะยงใช่มั้ยครับมะยงใช่ไหมปลูกอ่ะถึงได้หวานใส่ใจใส่ใจปลูกถึงได้หวานอร่อยเนี่ยปลูกขนาดเนี้ยคุณจะไปหากินที่ไหนได้นี่นี่นี่เขามีเกียรติบัตรทุกสวนในนครนายกต้องมีเกียรติบัตรคุณอยากได้สวนนครนายกแท้ๆมีเกียรติบัตรคุณต้องมานี่ครับตลาดช้างนครนายกเนี่ยเนี่ยมานะครับมาเที่ยวกันเสาร์อาทิตย์นี้คุณต้องมาตลาดช้างมาก่อนได้ของดีก่อนมาช้าอดหมดไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดรถนะที่จอดรถกว้างขวางที่จอดรถกว้างขวางมาได้เลยครับมาได้เลยนี่สวนมิชงชิดลุงรอร้อยเดียวคุณหาที่ไหนได้ปีนี้มันถูกรีบมากินรีบมาซื้อดูนี่60บาทของได้แท้จากสวนทั้งนั้นแต่ลูกสวยนะลูกสวยอันนี้มีสารพิษไหมไม่มีผมชิมได้เลยไหมเอาลูกใหญ่พี่หนุ่มชิมต้องลูกใหญ่แท้เลยแท้พักใหม่ไงแท้เลยหาที่ไหนได้กินเลยนะเด็ดกินเลยนะเนี่ยสวนลุงรอกินได้เลยไม่มีสารพิษโลละร้อยเดียวลูกเบลเลอร์หาที่ไหนได้หวานมะยงชิดแท้นครนายกคุณต้องมาซื้อที่ตลาดช้างตอนนี้ราคาถูกเสาร์อาทิตย์นี้อย่าไปไหนมาเดินมาช็อปมาชิมมาซื้อหวานนะของได้แท้อันเนี้ยมันญาติผมเองญาติพี่ไก่ใช่ไหมใช่นะขอลูกจำไม่ได้เพิ่งจะจำได้พระโดมเปลี่ยนได้เออว่าพันเดียวกันนี่หว่าฮะนี่
ลูกสวยสวนนี้ไม่ใส่สารกันบูดเนี่ยกินได้เลยครับกินได้ทั้งเปลือกไม่ต้องไปปอกใครปอกใครปอกกินเนี่ยคุณจะไม่ได้รสชาติของเปลือกที่มันอร่อยประมาณนี้เปิดงานอย่างเป็นทางการมาเที่ยวมาแวะมาซื้อมาชมมาช็อปมาชิมถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับปีนี้ถ้าคุณไม่มาซื้อปีนี้ปีอื่นแพงกว่านี้แน่นอนมา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 เสาร์ที่นี้ไม่รู้ไปไหนมาแยกช้างตึกแยกช้างจังหวัดนครนายกเปิดงานอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยช่วงต่อไปครับเรายังมีช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นที่มีข้อรางวัลการประกวดมะยงชิดนครนายกและมะปรางหวานนครนายกนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมลุ้นประมาณนี้นะครับดีๆนะครับผู้ที่สาวชิดนี้มาเที่ยวมาชมทั้งชาวจังหวัดนครนายกเองนะครับหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพปริมณฑลมาเที่ยวครับงานมะปรางหวานมะยงชิดแอดนครนายกณตลาดช้างแยกช้างนะครับงานใหญ่รับรองได้คุณจะเจอแต่มะยงชิดของสวนในนครนายกแท้ๆที่มีใบการันตีใบรับประกันไม่มีสารพิษนะครับมาซื้อมาชมมาชิมกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ